ที่เราเนี่ยทำแล้วเก็บความรู้สึกดีๆแบบครับผู้ใหญ่ครับพอดีเดี๋ยวก็อยู่ของเราพอเพียงนี่ตอนเริ่มทำก็คุยนี่ไหนคุณยายหันมายิ้มหน่อยคุณยายจริงแล้วเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับอยู่โรงงานเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้8ปีก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทมหาชนทิ้งเงินเดือนกลับสู่บ้านเพราะว่าอยากมาดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยครับก็กลับมาดูบ้านเหมือนสมุนละบ้านเกิดกลับมาเสร็จปุ๊บก็ทำงานอยู่โรงงานหน้าบ้านในช่วงเวลาที่มันเลิกงานเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่เหลือเพราะว่าเราไม่ต้องไปอยู่รถติดหรือว่าอะไรนะครับก็คิดว่าจะหาอะไรทำทีนี้ก็ทำมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเอาผลิตภัณฑ์มาทำนู่นทำนี้ทำนั่นก็คือศึกษาไปเรื่อยๆและทีนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผมก็อยู่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราใส่ใจธรรมชาติแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะลดขยะพลาสติกคือตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าภาชนะที่มันใช้ครั้งเดียวประเภทขยะพลาสติกโฟมอะไรเงี้ยมันเกลื่อนคือขาวเต็มไปหมดเลยเราไปงานบุญกับคุณยายอะไรเงี้ยก็คุณยายก็จะบอกเสมอว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาก็ใช้วัสดุธรรมชาตินะใช้ใบตองใช้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็มาศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นใบตองแล้วเราจะมานั่งเย็บยังไงเวลาเรานี่ด้วยจำนวนคนที่มันเยอะเวลาเราไปทำบุญอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะลองก็เปิดเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็เห็นว่ามีกลุ่มคนที่เขาทำเป็นจานจะกลับมาอะไรเงี้ยครับจากใบไม้จะกลับมาก็เสิร์ชหาต่อเสร็จปุ๊บก็เลยเห็นว่าเราจะซื้ออันเนี้ยมาใช้ในงานบุญของเราแหละแต่ปรากฏว่าติดต่อเท่าไหร่ติดต่อไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะบ้านเราอ่ะเพชรบุรีอ่ะมันก็มีต้นหมากอยู่นะบ้านลุงบ้านป้าเราก็มีต้นหมากในติดต่อไม่ได้แล้วซื้อเครื่องมาเลยละกันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อเครื่องมาแล้วก็จะทำใช้เสร็จปุ๊บก็เหลือแล้วค่อยขายอันเนี้ยก็คือความตั้งใจทีแรกนะซื้อเครื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปซื้อวัตถุดิบทีนี้พูดถึงวัตถุดิบเนี่ยคือผมก็ไปเก็บเองพอไปเก็บเองแล้วเนี่ยโห200-300ต้นมันจะได้สัก10-20กับคือมันเหนื่อยมากผมก็เลยบอกพี่ป้าน้าอาที่อยู่เกษตรกรชาวไร่เด็กๆอะไรเงี้ยว่าให้ช่วยเก็บมาขายแล้วเราก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้ได้ไซส์ขนาดที่จะเข้าเครื่องขนาดนี้แล้วก็คุณพ่อก็จะเอาเข้าเครื่องอ่ะก็ใช้มือโยกก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับใช้ความร้อนประมาณ120องศาเป็นระยะเวลา60วินาทีแล้วก็ออกมาเสร็จปุ๊บก็จะได้แบบนี้เราตัดเราก็เอามาตัดตามขอบอย่างที่ผมกำลังตัดอยู่เนี่ยนะครับตัดตามขอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณยายเนี่ยก็จะเอาไปเช็ดรอบหนึ่งนี่คุณยายก็ตัดอยู่เหมือนกันก็ตัดบ้างเช็ดบ้างมันกลายเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรกิจกรรมของคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยเกษียณต่างๆเพราะว่าพ่อกับแม่ผมก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเราซื้อมา3 บาทต้นทุนเรา3 บาทเราขายใบละ6 บาทถามว่าเราเอากำไรไหมมันไม่ได้กำไรแบบโอ้โหเป็นกอบเป็นกำแต่สิ่งที่เราได้มันมากกว่ากำไรกำไรของผมคือรอยยิ้มกำไรของผมคือเราได้ทำผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อลดโลกร้อนกำไรของผมคือ